สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนหุ้นอเมริกาทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแชมเปี้ยนแชร์นะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหุ้นในวงการไบโอเทคกันหน่อยนะครับตลาดยาในขณะนี้เนี่ยถือว่าการแข่งขันอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับและมีหุ้นยาเด่นๆหลายตัวเลยนะครับที่เราพอจะรู้จักในวงการของไบโอเทคนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับอีก1หุ้นนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับในวงการไบโอเทคนะครับและหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามหุ้นนี้ไปนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าหุ้นนี้เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงนะครับมีตัวยาอะไรเด่นๆบ้างนะครับแต่ก่อนไปดูคลิปนะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพราะการกดไลค์กดแชร์เนี่ยเป็นกำลังใจชั้นดีเลยนะครับในการทำคลิปต่อไปของผมนั่นเองนะครับรู้สึกมีกำลังใจทุกครั้งนะครับที่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับที่ได้รับการแชร์นะครับการกดไลค์ต่างๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันครับและหุ้นที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือหุ้นของAmgen นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอเปิดตัว Amgen ด้วยคลิปวิดีโอจากหน้าตาเว็บไซต์ของเขาเลยละกันนะครับให้ทุกคนได้เห็นภาพโอเวอร์วิวคร่าวๆนะครับว่าบริษัท Amgen นั้นทำอะไรอยู่บ้างนะครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกหุ้นนี้กันนะครับนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับภาพรวมคร่าวๆของไบโอเทคอย่าง Amgen นะครับซึ่งบริษัท Amgen เนี่ยถือว่าเป็นม้ามืดแห่งวงการไบโอเทคเลยนะครับที่พร้อมงัดทุกยาที่เขามีนะครับเพื่อมาสู้ศึกเจ้าตลาดนะครับด้วยยาเด็ดๆนะครับใครๆก็รู้ว่าบริษัทที่พัฒนายาลดน้ำหนักในตอนนี้ที่ดังนะครับมีอยู่2เจ้าหลักนะอย่าง Eli Lilly แล้วก็ Novo Nordisk ใช่มั้ยฮะที่มาแรงสุดๆนะครับแต่ใครจะรู้หรือเปล่านะครับว่า Amgen ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าจับตามองไม่แพ้กันเลยนะครับ Amgen เนี่ยไม่ได้เป็นผู้เล่นธรรมดาในวงการนี้นะครับแต่เป็นบริษัทดีที่มีของอยู่ในมือเนี่ยเพียบเลยครับเริ่มตั้งแต่ยาตัวท็อปนับอย่าง Repatha นะครับที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับยา Evenity นะครับที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงนะครับยาเบลนไซโตนะครับที่ช่วยรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งนะครับและตัวยาเทสเพียนะครับที่ช่วยรักษาโรคหอบหืดรุนแรงนะครับนี่ยังไม่นับรวมตัวยาอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ Amgen พัฒนาขึ้นมารักษาโรคต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะนะครับอันนี้เป็นตัวยาคร่าวๆนะให้ทุกคนได้รู้จัก Amgen นะฮะเดี๋ยวเราพาไปสำรวจเว็บไซต์ของ Amgen อีกสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะ Outside นะครับก็คือการคิดค้นของเขานะมีข้อมูลทางด้านของจีนนะครับ Genetic นะครับทางด้านของ Human Data นะฮะมีการใช้ AI แล้วก็ Data Science นะครับในการค้นคว้าวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับเนี่ยนะฮะพวกไวรัสพวกแบคทีเรียต่างๆอะไรพวกนี้เขาก็พัฒนานครับการคิดค้นตัวยาต่างๆครับจากการทดลองทดสอบแบบครบถ้วนนะฮะเนี่ยมีการทดลองทางคลินิกนะครับที่เป็นอินโนเวชันด้วยนะครับและวิชั่นของ Amgen เนี่ยเขาบอกว่านะครับโลกของเรานะครับวิทยาศาสตร์จะสามารถรักษาได้ทุกโรคนะครับที่เป็นโรคอันตรายนะครับจะเอาชนะด้วยวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับนะฮะก็อันนี้เป็นภาพคร่าวๆนะครับที่ให้ทุกคนได้เห็น
ว่าแอมเจนเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับทีนี้เรามาดูกรุ๊ปปิ้งโปรดักต์ของเขากันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะมีโปรดักต์อะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวยาของทางฝั่งแอมเจนนะฮะใครที่อยากจะได้รายละเอียดนะครับว่าตัวยาแต่ละตัวเนี่ยทำอะไรนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับที่หน้าตาเว็บไซต์ของแอมเจนได้เลยนะฮะก็อันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะครับเนื่องจากว่าเป็นยาที่ค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะเลยทีเดียวนะฮะเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นเซกเมนต์หลักๆนะที่เขาทำนะครับในส่วนของยาทั่วไปนะครับก็จะเนี่ยฮะตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะมียาหลากหลายตัวเลยนะครับมียาทางด้านของโรคหายากนะฮะนี่นะฮะมียาทางด้านออนโคโลจีนะครับยาทางด้านมะเร็งต่างๆนะครับแล้วก็ยาทางด้านของโรคติดเชื้อต่างๆนะครับที่อาจจะมีตัวยาน้อยกว่าในเซกเมนต์ของยาอื่นๆนะครับและนอกจากนั้นเราให้มาดูนะครับว่าไปลายตอนนี้เนี่ยเอ็มเจนเขาก็ยังพัฒนายาในเซกเมนต์ต่างๆเนี่ยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างยาทั่วไปเนี่ยก็ยังมียาที่อยู่ในเฟสที่2นะครับอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบอยู่นะครับอย่าง AMG786 นะอันนี้ก็เป็นโค้ดของตัวยานะครับก่อนที่จะลอนช์ออกมานะครับเนี่ยยังฟายาทางฝั่งของออนโคโลจีเนี่ยก็มีหลากหลายตัวมากเลยนะครับที่ให้ทุกคนดูตรงนี้นะฮะก็ชื่อทางยาเนี่ยอาจจะอ่านยากนิดนึงครับทางการติดเชื้อเนี่ยก็ยังมีอีกหลายตัวครับที่รองรับที่จะปล่อยออกมานะครับหากการพัฒนาขั้นตอนของการ approve FDA ต่างๆผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็คิดว่าน่าจะมีตัวยาอีกหลายตัวเลยนะครับที่ปล่อยออกมาซัพพอร์ตนะครับเพื่อจะมาแย่งตลาดกับวงการยานะครับที่มีเจ้าตลาดอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะก็โรคหายากก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะครับและที่กำลังเป็นข่าวฮือฮาในขณะนี้นะครับว่าแอมเจนเนี่ยกำลังซุ่มพัฒนาตัวยาใหม่ๆอยู่อีกเพียบนะครับตัวยาเด่นๆก็เช่นทาราทาแมปนะครับยาทาราทาแมปนะครับที่เป็นยารักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็ยามาริไทนะครับที่ช่วยลดน้ำหนักนะครับแล้วก็รักษาโรคที่เกี่ยวกับความอ้วนนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าถ้าเอ็มเจนทำสำเร็จนะครับรับรองว่าตลาดต้องสะเทือนแน่ๆนะครับในตลาดของวงการเบาหวานลดน้ำหนักนะครับที่จะมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากโนโวแล้วก็ลิลลี่นะครับแน่นอนครับว่าเอ็มเจนเนี่ยไม่ได้เดินอยู่บนเส้นทางนี้เพียงลำพังครับในตลาดยาลดน้ำหนักและยามะเร็งนั้นมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งนะครับอย่างอีไลลิลลี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็โนโวนอร์ดิสที่ครองตลาดอยู่นะครับแถมตอนนี้เนี่ยยารักษามะเร็งเอ็มเจนก็ยังคงต้องเผชิญหน้าเจ้าตลาดอย่างเมอร์กอีกด้วยนะครับแต่ด้วยความแข็งแกร่งของเอ็มเจนทางด้านการเงินนะฮะแล้วก็ผลงานการวิจัยนะครับบวกกับการวางแผนการขยายตลาดอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะทำให้ตัวยาเด็ดๆนะครับที่มีอยู่ในมือเนี่ยทำให้แอนเจนมีโอกาสที่จะแซงหน้าขึ้นมาเป็นผู้นำได้เหมือนกันแล้วนะครับทีนี้นะฮะเรามาดูพื้นฐานหุ้นของแอนเจนกันหน่อยนะครับว่าราคาในตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ304 เหรียญนะครับและ year to date นะครับตั้งแต่ต้นปีไปต้นมาทำผลตอบแทนไปได้ 5.8 ครับอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับ1ปีที่ผ่านมา 40% นะครับ5ปีที่ผ่านมา 73.5% นะครับ10ปีทำผลตอบแทนไปได้162นะครับอาจจะน้อยนะครับเมื่อเทียบกับหุ้นเจ้าตลาดอย่าง Novo, Lilly, Merck นะครับนะครับตั้งแต่เข้าตลาดหุ้นมานะครับทำผลตอบแทนไปได้ 5,278% ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับหากเรามาพิจารณา52 week range นะครับก็อีกประมาณ 10% กว่าๆได้นะครับก็จะทำ52 week high ได้นะครับ forward PE ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 15.64 นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้สูงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ต่ำจนเกินไปนะครับและหุ้นนี้นะครับจ่ายปันผลด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ 2.95% นั่นเองนะครับ market cap หุ้นนี้นะครับถือว่าเป็น large cap แล้วนะครับใกล้จะแตะหุ้นที่เป็นเมกะแคปได้ในอนาคตอย่างแน่นอนครับถ้าหุ้นมีศักยภาพขนาดนี้นะฮะและเดี๋ยวเรามาดูเรตติ้งจากนักวิเคราะห์นะครับเรตติ้งให้บาย2สำนักนะครับแล้วก็ให้โฮ1สำนักนะครับหากเรามาดูวาเลชั่นตอนนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแพงนะครับดีบวกดีลบเลยนะครับและอัตราการโกรทเนี่ยอาจจะสู้บริษัทยาอื่นไม่ค่อยได้นะครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับ
อัตราการทำกำไรดีมากนะครับโมเมนตัมดีมากนะครับแล้วก็ EPS Revision อยู่ในระดับกลางๆเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดู Earning กันหน่อยนะครับไตรมาสเป็นอย่างไรนะครับ Amgen เมื่อเทียบกับบริษัทยาอื่นๆนะครับผลงานของ Amgen เนี่ยทำได้ดีหรือเปล่านะครับ EPS ในอดีต 3.97 นะครับแล้วก็ค่อยๆโตมาแต่ที่ระดับ4นะครับแล้วก็ลดลงไปแล้วก็โตขึ้นมาลดลงไปโตขึ้นมาก็เหมือนย่ำอยู่กับที่เหมือนกันนะครับ EPS ไม่ได้เติบโตมากแบบมีนัยสำคัญนะครับในส่วนของการเอาชนะไตรมาสถือว่าทำได้ดีมาโดยตลอดนะครับมีไตรมาสเดียวเท่านั้นนะครับที่พลาดไตรมาสไปนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยี่ยมเลยนะครับและการเติบโตของทางด้านรายได้ revenue นะครับจาก 5.87 นะครับตอนนี้ 7.45 ก็เหมือนจะเติบโตได้นะครับแต่อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่นะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับและการเติบโตต่อปีเนี่ยมีทั้งปีที่บวกแล้วก็ลบนะครับแต่2ไตรมาสล่าสุดเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะสามารถเติบโตได้เป็นตัวเลข2หลักนะครับ2ไตรมาสติดต่อกันแล้วนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่ยังคงท้าทายอยู่นะครับสำหรับบริษัท Amgen ที่จะต้องยืนให้ได้นะครับและทำการเติบโตให้ได้นะครับถ้าไปแข่งกับบริษัทอื่นๆเนี่ยก็ถือว่ายังมีหุ้นยาตัวอื่นที่อาจจะดีกว่า Amgen นะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้เลยนะครับว่า Amgen เนี่ยมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเชิงของปันผลกันบ้างนะครับทุกคนปันผลเนี่ยเกรดก็อยู่ในเกรนที่ค่อนข้างดีนะครับเขียวทั้งหมดนะฮะยิวตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 2.95 นะฮะแล้วก็ payout ratio อยู่ที่ประมาณ 46.38 นะครับ 5 year growth rate อยู่ที่ประมาณ 9.6% นะครับแล้วก็ขึ้นเงินปันผลต่อเนื่องกันมาแล้ว12ปีนะครับเรามาดูประวัติการจ่ายปันผลกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับ Amgen นะฮะไว้ใจได้หรือเปล่านะครับเริ่มจ่ายปันผลตั้งแต่ปี2011นะครับและหลังจากนั้นนะฮะก็ขึ้นเงินปันผลต่อเนื่องกันมาแบบประทับใจมากเลยทุกคนขึ้นเป็นขั้นบันไดเลยนะครับเนี่ยสวยงามเลยนะฮะถือว่าค่อนข้างไว้ใจได้นะครับสำหรับปันผลถ้าใครอยากจะเก็บหุ้นนี้เพื่อรับปันผลจากหุ้นนี้นะครับก็ไว้ใจได้นะครับและไม่มีการตัดลดปันผลเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีผ่านวิกฤตอะไรมาเยอะแยะนะฮะแต่บริษัทก็ยังคงปรับขึ้นเงินปันผลแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับใครอยากจะเก็บหุ้นนี้นะฮะก็จะจ่ายปันผลครับเดือน2เดือน5เดือน8เดือน11นะครับยึดตาม X Dividend Date นะครับใครที่อยากจะเข้าเก็บ Amgen ก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้เป็นสถิติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังนะครับเอามาให้ทุกคนดูเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับ Dividend Grade ก็ทำได้ดีนะครับเป็นสีเขียวทั้งหมดเนาะอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูคู่แข่งของ Amgen กันหน่อยนะครับโดยเราจะเทียบบริษัทที่อยู่ในเซกเมนต์ของไบโอเทคโนโลยีนะครับและบางตัวก็อาจจะเป็นฟาร์มาซิติคอลเนาะที่อาจจะนำมาเทียบด้วยนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายๆกันนั่นเองนะครับมีตัวยาที่คล้ายๆกันนะครับและก็ Market Cap เนี่ยใกล้เคียงกันครับก็จะมี2ตัวที่โดดขึ้นมานะครับอย่าง ABBV แล้วก็Merck นั่นเองนะครับเราจะดูที่ Total Return ครับราคาบวกกับปันผลนะฮะตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาครับ Amgen ทำสถิติไปประมาณ 5.8% นะครับในขณะที่มีหุ้นที่ทำได้ดีกว่านะครับอย่าง Merck ทำไปได้ 20% นะครับแล้วก็ ABBV ทำไปได้ 10% นั่นเองนะครับดูที่ระยะ1ปีกันหน่อยนะฮะ1ปีนะครับ Amgen ทำไปได้ 40% นะครับVertex นะฮะบริษัทนี้ก็เป็นฟาร์มาซูติคอลทางด้านไบโอเทคเหมือนกันครับทำไปได้ 41% นะครับREGN 32% นะครับ ABBV 23% นะครับแล้วก็ Merck นะครับอยู่ที่ประมาณ 19% นะครับจะเห็นว่าที่ระยะยาวขึ้นเนี่ย1ปีเนี่ย Amgen ทำผลตอบแทนได้ดีกว่านะครับทุกๆตัวที่นำมาเทียบกันนะฮะที่ระยะ3ปีนะครับ3ปีเนี่ย Vertex ชนะไปนะครับอยู่ที่ประมาณ122นะครับ Amgen เนี่ย 24.5 เท่านั้นเองนะครับในขณะที่ Merck เนี่ย72 ABBV 46นะครับดูที่ระยะยาวหน่อยนะฮะ5ปีนะครับ5ปีเป็น REGN นับ229นะครับตามมาด้วย Vertex นะฮะก็2ตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะฮะที่ระยะยาวหน่อยนะครับ10ปีนะฮะใคร perform ที่สุดนะฮะเพอร์ฟอร์มที่สุดก็ยังคงเป็น Vertex นะทุกคนอ่ะ
หุ้นนี้เรายังไม่เคยรีวิวนะครับสำหรับ Vertex นะฮะก็ถือว่าโกรทได้ดีมากๆนะครับ Vertex แล้วตามมาด้วยนะครับ ABBV นะครับนะฮะก็แล้วก็ REGN นั่นเองนะครับก็ดูเป็นไอเดียละกันนะครับว่าในระยะยาวเนี่ยหุ้นยาหุ้นไหนที่เราชอบนับและแอมเจนเนี่ยเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยเพอร์ฟอร์มมากแค่ไหนนะครับเรามาดูเรตติ้งเกรดกันหน่อยดีกว่านะครับก็อยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันครับมีทั้งบายทั้งโฮนะครับปะปนกันไปนะครับในส่วนของแฟกเตอร์เกรดนะครับเวอร์ชันก็ถือว่าแพงกันทุกตัวนะครับยกเว้นไฟเซอร์นะครับที่ถูกที่สุดนะครับในตอนนี้นะครับอัตราการโกรทนะครับ VRTK เนี่ย Vertex เนี่ยถูกที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ตามด้วย Merck นะครับอัตราการทำกำไรเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีทุกตัวนะครับในเซกเมนต์ของหุ้นยานะครับโมเมนตัมก็ถือว่าอยู่ใกล้เคียงกันนะครับ EPS ก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาเทียบกับบริษัทที่อยู่ในเซกเมนต์ของ Biotech Company นะครับโดยเรียงลำดับตาม Market Cap นะครับจะเห็นว่าบริษัท Amgen เนี่ยอยู่ที่อันดับที่10นะครับในขณะที่เจ้าตลาดอย่าง Eli Lilly นะครับ Novo Johnson Merck AbbVie AstraZeneca นะครับ Thermo Fisher นะครับ Roche นะครับ Novartis แล้วก็ Amgen นะครับและก็ตามมาด้วย Pfizer Vertex นั่นเองนะครับ Amgen ก็ถือว่าอยู่ในท็อป10ของบริษัททางด้านไบโอเทคที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็เลยมีความน่าสนใจนะครับว่าบริษัทเองเนี่ยก็ยังมีช่องทางการเติบโตนะครับขึ้นมาเป็นท็อป5นะครับหรือท็อป10ได้ในอนาคตนะครับหากผลิตภัณฑ์ยาของ Amgen เนี่ยติดตลาดนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรเข้าบริษัทได้มากกว่านี้นะครับก็เป็นอะไรที่ยังคงท้าทายนะครับสำหรับบริษัท Amgen อยู่นะครับในมุมมองของนักลงทุนนะครับ Amgen ก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าบริษัทเองเนี่ยมีฐานะการเงินที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับจ่ายปันผลสม่ำเสมอนะครับแถมราคายังไม่ได้แพงเกินไปด้วยนะครับเมื่อเทียบกับการเติบโตที่แข็งแกร่งแล้วก็การขยายตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับบอกได้เลยนะครับว่าหุ้นนี้เนี่ยมีอนาคตที่สดใสรออยู่อย่างแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราฟังข้อมูลกันมาทั้งหมดแล้วนะครับและตอนนี้ซื้อได้หรือยังนะครับสำหรับหุ้นของ Amgen นะครับเรามาดูราคาของ Amgen กันหน่อยนะครับ AMGN นะครับว่าแนวรับแนวต้านเราจะเข้าที่ราคาไหนดีนะครับเหมือนราคาล่าสุดเนี่ย Amgen ก็ขึ้นไปเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟราคาของ Amgen ครับนี่นะครับแท่งนี้ก็เป็นแท่งที่ Amgen เขาประกาศว่าเขากำลังทดลองยาเบาหวานลดน้ำหนักอยู่นะครับแค่ประกาศข่าวออกมาหุ้นก็พุ่งขนาดนี้ทุกคนนะครับและลองคิดดูนะครับว่าถ้าเขาทำสำเร็จขึ้นมานะครับก็อาจจะแย่ง market share จาก Lilly Novo ได้นะฮะก็น่าจะเป็นตัวผลักดันที่ทำให้ Amgen เนี่ยไปต่อได้อย่างแน่นอนนะครับและตอนนี้ก็ร่วงลงมาแตะแนวรับแล้วนะครับแล้วก็เด้งลงไปนะครับซึ่งแนวต้านตรงนี้น่าจะไม่ผ่านนะครับก็รอเก็บที่ไม้นี้เลยนะครับอาจจะไม่ไกลมากประมาณ297นะครับไม้แรกนะครับไม้ที่2ก็ประมาณนี้นะฮะไม้นี้เลยนะครับอาจจะใกล้ไปหน่อยนะครับ264นะฮะแล้วก็ไม้ที่3นะครับประมาณ249นะครับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนเลยนะครับหากมองว่าตรงนี้สูงไปนะครับอาจจะเข้าเล็กๆก่อนก็ได้นะครับน้อยๆนะฮะและพอมันลงต่อเนี่ยเราก็จะได้เข้าไม้ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับว่าหากหุ้นลงมาแตะแล้วอาจจะไปต่อก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับทิศทางข่าวสารรวมถึงการประสบความสำเร็จในการวิจัยต่างๆของตัวหุ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับหวังว่าทุกๆคนนะครับน่าจะรู้จัก Amgen มากขึ้นนะครับโดยสรุปนะครับที่เราได้พูดมาทั้งหมดครับAmgen ก็เป็นบริษัทไบโอเทคที่น่าจับตามองมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะลงทุนในธุรกิจยาที่กำลังเติบโตนะครับถือเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจนะด้วยผลประกอบการที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับมียาใหม่ๆที่มีแววจะปังนะครับและการใส่ใจผู้ถือหุ้นนะครับบอกได้เลยว่า Amgen เนี่ยมีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวอย่างแน่นอนนะครับแม้จะต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างMerck นะครับ Johnson AbbVie Eli Lilly แล้วก็ Novo นั่นเองนะครับ
หากทุกคนมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวมถึงคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับขอเพื่อนๆนักลงทุนมีความสุขนะครับสนุกไปกับโลกของการลงทุนนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ